รวยรวยรวยนาว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 อะไรอย่างเงี้ยนี่คือคุณมีตะกุดเกี่ยวกับเงินเยอะมากเลยนะใช่เราเน้นเงินครับอันนี้รู้สึกว่าเรื่องเงินดีมากแม้แต่เทวดายังรักเราใส่ดักทรัพย์อันนี้เราก็ว่าเวิร์กจะช่วยเรื่องเงินแหละเราเชื่อเราศรัทธาแล้วเรางมงายอย่ามาครึ่งๆกลางๆต้องไปให้สุดพระอินทร์หอบสมบัติเทวดาโกยทรัพย์โอ้โหคุณผู้ชมอยากทราบเรื่องมูเตลูของพี่ชัยเพราะว่าทุกเทปอ่ะก็ดูเธอจะแบบมีของใหม่มาอยู่ตามประดับประดาตามร่างกายตลอดเวลาแล้วก็ดูกิจการก็เจริญรุ่งเรืองดีการสักคงสักคิ้วอะไรของคุณก็ฟูร่ามากนะจุดนี้เฮ้ยแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เริ่มมาบูชาตะกรุดอ่ะเริ่มพอๆกับตอนถ่ายรายการเชื่อชัยนะคือจะบอกว่าตอนนั้นก็ชีวิตก็อยู่อย่างนี้คือเราก็ไม่รู้ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เราดีมากหรืออะไรก็ไม่รู้นะหรือว่าเราแบบมีเสน่ห์มากคนดูรักเรามากหรืออะไรคืออยู่ดีชีวิตมันก็พุ่งขึ้นอย่างนี้เลยนะไปไหนไม่มีใครรู้จักทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้จักแต่ว่าไม่ไปเดินซูเปอร์แถวบ้านก็จะมีคนมาทักมีคนมาขอถ่ายรูปด้วยก็เลยต้องแต่งหน้าตลอดเวลาถูกซึ่งคนแรกที่ทำให้เราไปบูชาตะกรุดนำเข้าสู่วงการนี้ก็คือพี่ริก้าดีล่าพี่ริก้าใส่อะไรเต็มไม้เต็มมือเต็มแขนไปหมดเลยแล้วบอกชายเธอเนี่ยใส่แล้วมันดีมากเลยแกเราก็เลยไปบ้างก็คือไปที่ร้านไลลาเป็นร้านเล็กๆอยู่ตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวข้างล่างอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะพี่ถือว่าถ้าพี่จะมาสายนี้แล้วพี่ต้องไปให้สุดพี่จะศรัทธาแบบงมงายเลยนะคือจิตคนเรามันนำถ้าคุณบูชามาแต่คุณเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอย่างเงี้ยมันจะไม่เวิร์กเอาจริงๆ all or nothingค่ะ black or white ไม่มีสีเทาค่ะคืออย่างชัยอ่ะเอามาแล้วชัยก็สวดเป็นประจำนึกออกไหมคะนี่ดูสิมีคาถาสวดเต็มไปหมดเลยอยู่ในมือถืออันแรกๆเลยที่ไปเอามานะก็คือสีพึ่งมหาเสน่ห์ที่อยู่ที่แขนนี้ซึ่งยังใส่อยู่เกี่ยวกับเรื่องการพูดการจาแล้วดูน่าเชื่อถือก็เลยป้ายยาเป็นมหากาพย์มาจนถึงทุกวันนี้นะคะก็คือพูดอะไรแล้วก็คนเชื่อไปซื้อตามไปอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าใครทำงานเกี่ยวกับต้องพูดอ่ะต้องใช้คำพูดในการหาเงินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เวิร์กอันที่สองก็คือแร่กายสิทธิ์คงกระพันชาตีโอ้โหบูชามาแล้วก็จะรู้สึกว่ามีพลังงานดีๆเรารู้สึกว่ามี energy ในร่างกายเรามันเปลี่ยนนึกออกไหมมีความกระตือรือร้นมีความแบบเป็นนางเป็นคนดีจริงนะดีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอออันนี้แบบเอามาแล้วก็โอเคนะต่อมาอันที่เราว่าเวิร์กมากอีกอันนึงก็คืออันนี้ไปเอามาตอนแรกๆเลยเทพรัญจวนตะกรุดเทพรัญจวนเขาบอกว่าแม้แต่เทวดายังรักเราอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องความเมตตามหานิยมอะไรต่างๆนะครับคือมีน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันนางก็อยากลองมีตะกรุดบ้างนางก็เลยไปแล้วนางก็เลือกอันนี้เทพรัญจวนอย่างเงี้ยแล้วเสร็จนางบอกว่าอยู่ดีแม่สามีก็กวักมือเรียกมาแล้วก็ให้เพชรมาอะไรอย่างเงี้ยที่ฉันฟังงั้นปิ๊งคีย์เวิร์ดก็เลยพุ่งไปเอาเทพรัญจวนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตั้งแต่ได้เทพรัญจวนมาเนี่ยคือแบบเราได้รับความรักจากคนดูจากแฟนเพจอะไรเงี้ยมากมายมากมหาศาลอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออมันก็เราก็ได้รับความรักจริงๆเราได้รับความรักจริงๆและอันนี้ก็คือตะกรุดเมียหลายตอนแรกเราบอกอุ้ยตะกรุดเมียหลายพี่แต่ชายชอบผู้ชายไม่อยากมีเมียอยากเป็นเมียเขาอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ใช่อันนี้จริงๆแล้วก็เป็นเมตตามหานิยมด้วยอันนี้จริงๆแล้วก็ดีนะตะกรุดเมียหลายแต่ว่าที่เรารู้สึกว่ามันมีพลังขึ้นมาเลยเราว่าเทพรัญจวนในเรื่องของเมตตามหานิยมอีกอันนึงที่เราว่าเวิร์กมากๆก็คือปลอดกรออันนี้รู้สึกว่าเรื่องเงินดีมากเรื่องเงินเรื่องงานอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกอุ้ยน่ารักเป็นตุ้มๆเป็นกลมๆอะไรเงี้ยแล้วพี่ชัยแบบคือเลือกยังไงอะเยอะไปหมดเลยวันไหนนึกถึงอันไหนก็จะหยิบอันนั้นนะคือเราก็จะไม่ได้สเปซิฟิกอะไรมากอะไรเงี้ยแต่จะพยายามโรเทตสลับใส่กันมาอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอันนี้ใส่ดักซับอันนี้เราก็ว่าเวิร์กอันนี้คือเราชอบดีไซน์เป็นส่วนตัวข้างในเรารู้สึกอุ้ยดูแบบเป็นเงินเนาะแล้วก็ดูเป็นแบบเป็นไฟน์จิวเวลรี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าดูแพงดูสวยอะไรเงี้ยแล้วชื่อแบบเก๋ใส่ดักซับจะช่วยเรื่องเงินแหละอันนี้ดาวเหนือดวงคืออันนี้เขาบอกว่าต่อให้เขาเรียกอะไรสมมติว่าดวงเมืองแย่อย่างเงี้ยแต่เราจะเป็นดาวเหนือดวงรีบใส่เลยค่ะดาวเหนือดวงนะคะอันนี้กบกินเดือนเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของเก็บเงินเก็บทองอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยอยู่ก็คุณก็จะทำให้เศรษฐกิจหมุนไปเรื่อยๆนั่นแหละอันนี้กบกินเดือนนะฮะอันนี้คือตะกรุดเศรษฐีเหนือดวงนี่คือคุณมีตะกรุดเกี่ยวกับเงินเยอะมากเลยนะใช่เราเน้นเงินค่ะนี่แมลงผู้คำแมลงผู้คำก็ดีก็ไปเอามารุ่นแรกๆเลยแต่น่ารักมากเลยนะแต่อันนี้ดีไซน์สวยไงเราชอบดูมีความแบบอุ๊ยตายละนึกว่างานดีไซน์จิวเวลรี่จากเมืองนอกอะไรเงี้ยอันนี้คือจะช่วยในเรื่องเมตตามหานิยมด้วยถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้คือถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะฮะเพราะว่าบางทีก็จำไม่ค่อยได้ว่าแต่ละอันช่วยเรื่องอะไรเยอะพอสมควรนะเนี่ย
แล้วก็ช่วยในเรื่องงานเรื่องเงินอะไรต่างๆนี่ก็จะมีความซ้ำซ้อนกันแต่บางทีคนชอบอ่ะก็จะไปเอามาเพิ่มชัยจะใช้วิธีว่าวันนี้ไปแล้วก็เห็นอันนี้แล้วเราถูกชะตากับอันเนี้ยชอบดีไซน์ด้วยชอบอะไรด้วยแล้วก็บูชามาอันนี้ตาพรานบุญวัดยางใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชน่าจะช่วยเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆมั้งเราชอบดีไซน์เขาน่ารักดีคือจริงๆแล้วอ่ะไลลาเนี่ยคือเขานำสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับดีไซน์มาเมิร์จกันช่วงนี้จะใส่2อันนี้บ่อยอันนี้คือพระอินทร์หอบสมบัติเทวดาโอยทรัพย์โอ้โหเขาบอกว่าอันนี้นานๆถึงจะมีมาเป็นรุ่นพิเศษเป็นทองเคปอีกอันหนึ่งที่ไปตามหาอยากได้ตะกุดอันนี้มานานแล้วเพราะมีน้องคนนึงเล่าให้ฟังว่าโอ้โหพี่ชายอันนี้คือเวิร์กมากเราก็โดนป้ายยาเก่งเหมือนกันเขาเรียกตะกุดเร่งรวยคือบางทีเราต้องการขึ้นทางด่วนไงรวยรวยรวยนาว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 อะไรอย่างเงี้ยเคยไปเอาทีนึงแล้วเขาบอกหมดไม่มีหาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปสั่งเขาไว้ว่าถ้ามาบอกนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมาปุ๊บเขาก็มาเป็นแบบรุ่นพิเศษที่เป็นทองเคอีกราคาก็จะสูงหน่อยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมาแล้วก็ดีนะคะมาแล้วก็ดีจริงๆก็รู้สึกว่าเออมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยสองอันเนี้ยก็เวิร์กนะครับแล้วที่ว่าราคาสูงเนี่ยประมาณเท่าไหร่คุณผู้ชมต้องอยากรู้แน่นอนเขาเป็นทองเค26,000ต่อองค์ใช่26,900อะไรประมาณเงี้ยจำไม่ได้แล้วอย่าถามเซอ่ะแต่ว่าชัยก็มองว่าเอออันนี้ก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราใช่ดิฉันรู้สึกว่าคุ้มค่ากับคุณมากเพราะว่าพี่ชัยอ่ะคือเชื่อแล้วแบบเราเห็นคุณค่าเราเห็นคุณค่าไงแล้วฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราซื้อมาเราไม่ได้แบบซื้อมาแล้วก็วางไว้เฉยๆนะคือเราเชื่อเราศรัทธาแล้วเรางมงายชัยงมงายไปเลยเพราะว่ามันไม่มีพอยท์ถ้าจะเอามาแล้วก็เอามาเฉยๆอ่ะจะมาแบบว่าครึ่งๆกลางๆใช่อย่ามาครึ่งๆกลางๆต้องไปให้สุดและที่อยู่ในคอเนี่ยไหนคุณอ่ะโอ้โหคือเหล่านี้เนี่ยไม่เคยเห็นนะเพราะว่าพี่ชัยไม่ออกมาโชว์นอกเสื้อใช่สามอันนี้ก็จะอยู่ด้วยกันแล้วก็ห้อยแบบประจำอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมก็เห็นนางใส่3เส้นนี้เราก็เยอะแล้วนะนางมีเส้นข้างในอีกอันนี้ผีเสื้อครูบากฤษณะถ้าจำไม่ผิดทางร้านเขาบอกว่าอันนี้ก็สำหรับสายที่เป็นแบบนักแสดงศิลปินอะไรต่างๆเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องความมีชื่อเสียงด้วยอันนี้เอามาแรกๆเหมือนกันและอันนี้คือดวงตาสวรรค์ดวงตาสวรรค์เนี่ยเรารู้สึกว่าดีไซน์เปรี้ยวมากอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบดวงตาสวรรค์ก็จะช่วยในเรื่องของแบบเราก็จะมองเห็นอะไรที่แบบหนทางไอเดียก็คือดวงตาสวรรค์ตามชื่ออ่ะอันนี้ไอ้ไข่วัดเจดีย์อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เวิร์กมากนะพี่ไข่พี่ก็จะคุยกับไอ้ไข่ประจำอยากได้อะไรก็ขอก็รูปๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไอ้ไข่เป็นเด็กฉะนั้นเนี่ยเขาจะชอบกินขนมอะไรต่างๆพี่ก็จะถวายขนมเปี๊ยะน้ำแดงหรือว่าบางวันก็จะเป็นช็อกโกแลตพิเศษอะไรเงี้ยใช่เห็นที่บ้านป้านี่ป้ามีรถอะไรต่างๆพี่ก็จะมีของเล่นอะไรต่างๆเงี้ยเชื่อไหมว่าขอเนี่ยได้บ่อยมากอะเวลาขอไอ้ไข่ก็ประมาณนี้ค่ะคิดว่าจะมีเพิ่มอีกไหมแน่นอนแน่นอนก่อนที่คุณจะออกจากบ้านเนี่ยคุณทำอะไรบ้างแล้วแต่นะในบางวันมูเตลูในแง่ของมูเตลูคือบางวันถ้าไม่มีเวลาจริงอย่างน้อยต้องเปลี่ยนน้ำพระพุทธเปลี่ยนน้ำให้พระพิฆเนศแล้วก็ไอ้ไข่ใช่ไหมบางวันถ้ามีเวลาก็จะสวดครบทุกอันเลยนะตะปุดอะถ้ามีเวลาก็จะเอาอันเฉพาะที่เราเลือกจะใส่วันนี้แหละแล้วเราก็จะสวดชอบไหมอะใครมีอันไหนเหมือนกันบ้างพี่ชายเป็นคนเห็นผีนะไม่เห็นอย่างมีไอ้ไข่อยู่ในบ้านเนี่ยคือก็ไม่ได้แบบบางคนเขาบอกว่าเอ้ยได้ยินเสียงเด็กวิ่งอะไรเงี้ยพี่ไม่ได้ยินแต่เราก็จะคุยกับไอ้ไข่คือบางคนอาจจะว่าอีนี่บ้าหรือเปล่าคุยกับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีฉันขอแบบวีซ่าอย่างเงี้ยขอไอ้ไข่ว่าเออขอให้ทุกอย่างมันราบรื่นไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวฝรั่งเศสกันอะไรอย่างเงี้ยก็พูดอย่างนี้แต่ที่พูดบ่อยที่สุดก็คือว่าไอ้ไข่เดี๋ยวนี้เราออกไปทำงานการสมมติว่าเดี๋ยววันนี้ไปสักคิ้วคือว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เราออกไปสักคิ้วการช่วยแก้ปัญหาให้ผู้หญิงให้เขาสวยขึ้นแฮปปี้ขึ้นความมั่นใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอะไรพวกเขาจะพูดไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ชายเป็นคนจิตใจดีเนาะจริงๆพี่เป็นคนสวยมากกว่า